สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอาเซียนบ่มีไกด์นะครับกับผมเหมือนเดิมเบนวงพันธ์อมรินทร์เทวานะครับรายการของเราครับถ้าเกิดว่าสังเกตในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีหลังที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้นะครับเราได้อำลาผู้นำอาเซียนไปแล้ว2คนนะครับคนแรกก็สมเด็จฮุนเซนของกัมพูชานะครับคนที่2คือโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะอำลาตำแหน่งไปนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยตามกำหนดนะครับคือจะออกอากาศในวันที่15พฤษภาคมวันพุธนะครับถ้าผู้ใครได้ติดตามอยู่นะครับคือคืนนี้ครับที่ประเทศหนึ่งจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำนะฮะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเดิมนะครับผู้นำก็คือคุณลีเซียนลุงนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีผู้นำคนใหม่ก็คือคุณลอเรนซ์วองนะครับสำหรับตอนนี้เราจะพูดถึงตัวของนายกคนเก่านะครับก็คือคุณลีเซียนลุงซึ่งถือว่าอยู่ในตำแหน่งมาเนี่ย20ปีนะครับคือเรียกว่านานมากคือยิ่งถ้าสมมติเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่าโอ้เป็นทั้งชีวิตน่ะนะครับเติบโตมาก็จำได้แหละนะครับว่านายกคือลีเซียนลุงมาตลอดนะครับหรือถ้าบางคนก็อาจจะอยู่กับลีเซียนลุงมาครึ่งค่อนชีวิตนะครับบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่าวันที่สิงคโปร์ไม่ได้มีนายกชื่อลีเซียนลุงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะเขาอยู่มานานมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับอาเซียนเบอร์มิไกก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของชีวิตตัวตนผลงานของลีเซียนลุงนะครับว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างแล้วก็รวมถึงชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวนะครับเขาเป็นคนมีพื้นเพยังไงมีความรักความสนใจในเรื่องอะไรนะครับเราจะไปคุยถึงชีวิตเขาในหลายแง่มุมนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคุยคนเดียวนะครับแต่ว่าได้เชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะครับก็คือคุณชยาภัทรวารินินนะครับนักวิทยาสัมพันธ์สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับคุณชยาสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อย่างที่บอกนะฮะวันนี้เรามาคุยเรื่องของลีเซียนลุงนายกสิงคโปร์กันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องคุยกันก่อนนะฮะคือทราบมาว่าคุณชยาเนี่ยเป็นคนที่สนใจในประเทศสิงคโปร์มากๆแล้วก็เดินทางไปบ่อยมากนะครับเกือบโอ้โหแบบเท่าที่คุยกันก่อนหน้าเข้ารายการเนี่ยคือไปบ่อยจริงเดี๋ยวก็จะไปอีกแล้วปลายเดือนนี้นะครับถามก่อนว่าเพราะอะไรถึงมาเริ่มสนใจประเทศสิงคโปร์ประเทศเล็กแบบเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเผอิญมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่ที่ NUS National University of Singapore นะครับแล้วก็มีดีลกันว่าปีนึงเราควรเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอย่างน้อย4ครั้งต่อปีแล้วพอดีเกิดอุบัติเหตุขึ้นบางอย่างที่ทำให้เขาเดินทางไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายไปตลอดทีนี้เวลาไปทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะพาไปดูแง่มุมใหม่ๆของสิงคโปร์ที่คนทั่วไปหรือคนที่อยากเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนทุกครั้งเขาก็จะวางแผนว่าเดี๋ยวครั้งนี้จะพาไปดูอันนั้นเดี๋ยวครั้งนี้จะพาไปดูอันนี้ก็เลยทำให้สนใจสิงคโปร์มาเรื่อยๆครับตั้งแต่ปี2022มาถึงตอนเนี้ยผมไปสิงคโปร์น่าจะประมาณ11ครั้งได้แล้วแล้วก็ บ่อยมากสิ้นเดือนเนี้ยก็จะไปอีกครั้งนึงนะครับก็นัดเจอเพื่อนไว้ครับแล้วก็พอไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้สนใจเลยก็คือเนื่องด้วยเพื่อนเป็นอาจารย์ครับเขาก็พาไปดูพวกการศึกษาอะไรเงี้ยบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าการศึกษาของสิงคโปร์กระโดดก้าวไปเร็วมากอันนี้ก็น่าสนใจกระโดดก้าวไปเร็วจนกระทั่งว่าปัจจุบันเนี่ยสิงคโปร์น่าจะเป็นประเทศเดียวที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คนที่เรียนอยู่ที่สิงคโปร์เวลาจะไปเรียนต่อที่ฝั่งยุโรปอเมริกาหรือระบบการศึกษาของตะวันตกอ่ะไม่ต้องสอบพวกภาษาอังกฤษน่าจะเป็นประเทศเดียวที่ได้รับการยกเว้นในการสอบภาษาอังกฤษในการเข้าเรียนในประเทศแถบตะวันตกนะครับครับไปสิงคโปร์บ่อยๆเนี่ยติดใจอะไรบ้างติดใจอะไรบ้างหนึ่งทำไมถึงไปบ่อยไปบ่อยหนึ่งไปหาเพื่อนแล้วสองเลยก็คือว่าพอไปบ่อยเนี่ยมันได้เห็นแง่มุมแปลกๆมันเป็นประเทศที่คนไปแสวงหาโอกาสก็เยอะอย่างเช่นวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราไม่คิดว่าก่อนว่าสิงคโปร์จะมีแรงงานต่างชาติเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีหลากหลายมากขนาดนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปสิงคโปร์วันอาทิตย์เราก็จะเห็นว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยเขาจะออกมาใช้ชีวิตกันใช่ใช่ถ้าไปออชาร์ดเราก็จะเห็นคนฟิลิปปินส์เลยเป็นหมื่นออกมาแฮงเอาท์กันมาปาร์ตี้กันอยู่ริมถนนบนฟุตบาทส่งเงินกลับบ้านซื้อของซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้อสินค้าทุกอย่างเพื่อที่จะส่งกลับบ้านนะครับถ้าเราไปพยาเลบาก็อีกที่หนึ่งในสิงคโปร์เราก็จะเห็นคนอินโดนีเซียมารวมตัวกันปาร์ตี้กันถ้าเราไปแถวฟอร์ด
แคนนิ่งเราก็จะเห็นเป็นคนเวียดนามคนพม่าครับถ้าเราไปลิตเติ้ลอินเดียเราก็ได้เห็นคนอินเดียเป็นหมื่น อยู่ที่นั่นในวันอาทิตย์อะไรเงี้ยมันได้เห็นความหลากหลายว่าประเทศที่มันเล็กแค่นี้ครับแต่มัน ก็มีคนที่มาแสวงหาโอกาสครับเยอะมากมากนะครับต้องบอกว่ามากมากเป็นแสนแสนคนคือเรียกว่ามันได้เห็นชีวิตชีวาเนาะเห็นความหลากหลายของเมืองใช่มันก็เลยทำให้น่าสนใจว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรให้เราเข้าไปดูเข้าไปติดตามเยอะมากครับจริงๆหลังผมเรียนจบเนี่ยผมก็กลับไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยเท่าคุณชยานะครับสู้เงินไม่ไหวนะครับไปมา 2-3 ครั้งนะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆก็จริงเนาะบางคนอาจจะมองว่าไม่มีอะไรแต่ว่าสำหรับผมแล้วก็คุณชยาเนี่ยมองว่าเออจริงๆมันมีซอกมุมเล็กๆมี hidden gem อะไรบางอย่างที่ว่าเออเราสามารถเรียนรู้ได้เราควรจะไปมองเห็นนะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีอีกหลายที่ที่จริงๆจะว่าไปผมก็ยังไปเห็นมาไม่ครบนะครับจริงๆมีโอกาสก็อยากไปอีกเหมือนกันนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของนายกสิงคโปร์เนาะลีเซียนลุงนะครับก่อนนี้ถามไปแล้วว่าพูดถึงสิงคโปร์ประทับใจอะไรนะฮะถามถึงตัวของผู้นำบ้างนะครับนายกลีเซียนลุงเนี่ยถ้าพูดถึงลีเซียนลุงเนี่ยคุณชยาความทรงจำของชยาต่อเขาเนี่ยเป็นแบบไหนหรือว่าประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็หลังจากที่ได้เดินทางไปสิงคโปร์หลายๆครั้งสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พาไปดูอยู่ตลอดจนเราว่าประเทศเนี่ยเขามีผู้นำที่ดีนะแล้วเขาก็โชคดีว่าผู้นำที่เขามีมาตลอดตั้งแต่ต้นก่อตั้งประเทศก็คือคนพ่อลีกวนยูแล้วก็มาโกจกตง13ปีแล้วก็จนมาลีเซียนลุงเนี่ยอีก20ปีนะครับตั้งแต่2004มาจนถึงปัจจุบันและที่เขาจะก้าวลงตำแหน่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเราก็จะเห็นว่าประทับใจก็คือผมว่าในตัวเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ในฐานะผู้นำอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เราก็เหมือนที่เราทราบกันดีว่าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆแต่จะทำยังไงให้สิงคโปร์เนี่ยอยู่ในจุดสนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเราก็จะเห็นผลงานของลีเซียนลุงที่เราเห็นเลยก็คืออะไรมารีนาเบย์แซนในรูปแบบใหม่ใช่ไหมครับที่มีทั้งมีตึกสกายสแครปเปอร์มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ใช่มีแค่เมืองไลออนที่คนไปเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งหรือการ์เด้นบายเดอะเบย์นะครับหรือแม้กระทั่งสนามบินอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับซึ่งเหมือนพอเขารับไม้ต่อมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ว่าทำยังไงก็ตามที่จะให้สิงคโปร์เนี่ยอยู่ในสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งเขาที่ประทับใจนะครับอีกอย่างนึงคือประทับใจในความเป็นนักสู้เพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มสนใจเนี่ยไปตามดูเนี่ยพบว่าที่เราคุยกันก็คือเขาเป็นมะเร็งถึง2ครั้งนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้นอกจากต้องมาสู้ทางการเมืองแล้วเนี่ยเขาก็ต้องสู้กับร่างกายตัวเองที่เฉียดความตายมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกปี1992เนี่ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อนนะครับปี1992แล้วพอมาปี2015เนี่ยก็มาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอีกแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยให้คีโมถึง6คอร์สนะครับแล้วก็มาครั้งที่2เนี่ยผ่าตัดด้วยแล้วหลังจากผ่าตัดไม่กี่วันก็ออกไปทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าฉันยังแข็งแรงอยู่ฉันยังทำงานได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นอันนึงที่ประทับใจว่าเขามีความเป็นนักสู้มากพอสมควรนอกจากนักบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยยังเป็นนักสู้อีกที่ว่าต้องสู้กับทั้งตัวเองแล้วก็ต้องสู้กับทั้งการเมืองแล้วก็ต้องพาประเทศเนี่ยให้อยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาเพื่อที่จะพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองไปครับครับครับคือในช่วง20ปีของลีเซียนลุงเนี่ยคือจริงจะว่าไปมันเป็นช่วงที่เขาได้เจอสถานการณ์อะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีสถานการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นมีวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐปี2007อันหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็เพิ่งผ่านไปไม่นานก็คือวิกฤตโควิด19นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่เรียกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแหละสำหรับลีเซียนลุงแล้วก็น่าจะสำหรับสิงคโปร์เลยด้วยซ้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับก็จะเห็นว่าลีเซียนลุงเนี่ยโอเคเขาต่อสู้มาเยอะแล้วก็ผ่านมาหลายสถานการณ์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลีเซียนลุงเนี่ยคือต้องเท้าความนะครับว่าลีเซียนลุงเนี่ยเป็นลูกชายนะครับของบิดาแห่งชาติเนาะผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ก็คือลีกวนยูครับทีนี้ก็ชวนคุยกันต่อนะครับว่าเราเห็นบุคลิกของลีเซียนลุงแบบนี้เป็นนักสู้บ้างเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับจริงๆสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ครับมันถือว่าเขาได้ถอดแบบพ่อมาด้วยไหมค
คิดว่าถอดแบบมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ต้องบอกงี้ครับเพราะว่าอะไรพื้นฐานเขาเองเนี่ยเขาเกิดมาเป็นลูกคนแรกนะครับแล้วเขาก็เกิดมาในยุคที่สิงคโปร์เกิดเหตุการณ์มากมายถ้าบอกว่าเป็นคนดูคอนเสิร์ตก็คือนั่งระดับริงไซด์ตลอดเพราะว่าอะไรเกิดปี10กุมภา1952ใช่ไหมครับสิงคโปร์เป็นเอกราชเนี่ย1963ก่อนประกาศเอกราชเลย1959ครับ58 59ประมาณช่วงนี้นะครับหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาอยู่ด้วยประมาณ7ขวบ59พอมา63สิงคโปร์บอกว่าจะเข้าร่วมกับสหพันธรัฐมาลายาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกแล้วพอ65ถูกสหพันธรัฐมาลายาผลักออกให้เป็นประเทศเอกราชเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกนะครับก็เหมือนว่าได้เรียนรู้อะไรจากพ่อพาไปด้วยทุกที่จะสังเกตเคยมีนักข่าวครับเขาถ่ายรูปเรคคอร์ดไว้ว่าตอนเด็กๆครับพอพ่อเขาออกไปหาเสียงเนี่ยจะขึ้นรถจี๊ปไปแล้วก็จะเอาลีเซียนลุงเนี่ยนั่งรถไปด้วยทุกที่พาไปหาเสียงตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบเขาก็ได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพ่อนั่นก็คือเหมือนว่าเป็นพ่อน่ะพยายามเทรนเขาว่ากว่าจะขึ้นมาถึงจุดเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็พอตัวเองเนี่ยได้เข้ามาทำงานเนี่ยตัวเองก็ไปรับราชการก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นการเมืองอันนี้ก็เหมือนพ่อวางระบบไว้ให้เลยว่าต้องทำอะไรเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำต้องไปเรียนรู้อะไรบ้างนะครับถามว่าถอดพ่อมาไหมผมเชื่อว่าถอดพ่อมาเยอะพอสมควรนะครับว่าวิถีการทำงานการเป็นผู้นำเนี่ยมันทำยังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อตลอดนะครับแปลว่าในการเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยก็คือด้วยเรียกว่าด้วยคุณพ่อเลยว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าเขาเคยพูดว่าพูดกับสื่อว่าคนที่ชักชวนเข้ามาเล่นการเมืองจริงๆเนี่ยคือโกจกตงก็คือนายกคนที่สองต่อจากลีกวนยูใช่ว่าโกจกตงเนี่ยเป็นคนชวนเขามาเล่นการเมืองไม่ใช่พ่อมันเป็นมายังไงครับเรื่องนี้ตอนแรกเลยต้องท้าความก่อนนะครับว่าหลังจากที่เขาจบcollege เนี่ยเขาไปทำงานในกองทัพนะครับปี1971ทำงานในกองทัพ13ปีด้วยกันแล้วก็ระหว่างที่ทำงานในกองทัพเนี่ยก็ได้ทุนไปเรียนนะครับที่Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทั้งด้านคณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคนที่มีอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์สูงมากฉลาดจนว่าอาจารย์คนสอนเนี่ยบอกว่าขอร้องให้เรียนไปจนถึงปริญญาเอกเพื่อที่จะเป็นนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องกลับมาทำอะไรนะก็เลยไม่เรียนต่อพอเรียนจบทางด้านคณิตศาสตร์ก็ไปต่อที่ Kennedy School ที่มหาวิทยาลัย Harvard ที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะครับก็เหมือนเป็นการเรียนเทรนการเป็นผู้นำไปในตัวเหมือนที่ผู้นำทั่วโลกเขาไปเรียนกันที่โรงเรียน Kennedy นะครับพอกลับมาเนี่ยปี1984ก็ออกจากกองทัพแล้วก็ไปลงรับเลือกตั้งด้วยการชักชวนของโกจกตงอันนี้เขาอ้างพูดกับสื่อว่าโกจกตงซึ่งเบื้องหลังเบื้องลึกไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องที่เขาพูดกับสื่อก็คือโกจกตงเป็นคนชักชวนให้เขาเข้าเล่นการเมืองนะครับ1984ลงสมัครเลือกตั้งชนะ1985รับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เริ่มจากรัฐมนตรีการค้ารัฐมนตรีการค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ไปรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมแล้วก็จนกลายมาเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นรองนายกไล่ลำดับมาอันนี้ครับแต่พื้นฐานเลยเนี่ยเขาอ้างอยู่ตลอดว่าโกจกตงเป็นคนแนะนำครับครับทีนี้ผมเคยอ่านหนังสือที่โกจกตงเขียนนะฮะเรื่องทอออเดอร์ซึ่งเป็นหนังสือที่ดังมากของสิงคโปร์เล่มหนึ่งนะฮะหนังสือก็หนามากเนาะสองเล่มนะฮะแพงมากด้วย 2,000 บาทนะครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาพูดถึงการเข้ามาสู่การเมืองของลีเซนลุงนี่แหละนะครับซึ่งโกจกตงก็พูดตรงกันแหละว่าเขาเป็นคนที่ชวนลีเซนลุงเข้ามาสู่วงการเมืองนะซึ่งเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนกับว่าก็ต้องคุยกับลีกอนยูเหมือนกันว่าจะมีการชักชวนเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าฟังจาก2มุมเนี่ยก็ถือว่าตรงกันนะครับแต่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีมากกว่านั้นอีกไหมนะครับอันนี้บอกไม่ได้นะครับก็เราเห็นแล้วว่าอันในที่สุดลีเซนลุงก็เรียกว่าเลี่ยงหน้าที่แต่กำเนิดตัวเองไม่ได้นะในฐานะที่เป็นลูกของบิดาแห่งชาตินะสุดท้ายก็เลือกที่จะมาสานต่อครับสานต่อการบริหารสิงคโปร์จากพ่อของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆถ้าตอนแรกถ้าเกิดว่าจะไม่เข้าสู่การเมืองเนี่ยเผื่อๆน่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์หรือเปล่าเนาะคืออย่างเวลาผมอ่านสื่อของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเรียก
ลีเซนลุงมีคำหนึ่งเขาจะเรียกว่าเอวูดบีแมทเทอร์มิเชียนครับเพราะว่าอาจารย์คนที่สอนเนี่ยพูดว่าคนที่ได้ที่2ต่อจากเขาก็คือเขาอ่ะสอบได้ที่1เกียรตินิยมอันดับ1ครับแล้วคนที่ได้คะแนนที่2อ่ะครับตอนเนี้ยเป็นนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ดังระดับโลกแล้วบอกแล้วเขาสอบได้ที่1อ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะไม่ได้เป็นนักคณิตศาสตร์ระดับโลกอันนี้อาจารย์เขาที่เคมบริดจ์เป็นคนพูดครับฮะที่เขาพูดกับสื่อมีสื่อไปสัมภาษณ์และอาจารย์ก็เล่าว่าความอัจฉริยะของลีเซนลุงเนี่ยมีมากขนาดไหนนะครับครับครับก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าดูในโลกคู่ขนานแล้วกันนะฮะถ้าเกิดสมมติเขาไม่เข้าสู่ระบบการเมืองป่านนี้ประวัติศาสตร์ดังไปแล้วนะครับว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะกลับมาคุยเรื่องของลีเซนลุงกันต่อนะครับทีนี้พอเข้าสู่ระบบการเมืองปุ๊บเนี่ยอยู่มา20ปีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปย้อนมอง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชยาผลงานที่เรียกว่าน่าจะเป็นผลงานเด่นหรือว่าที่เรียกว่าน่าจะเป็นมรดกที่คนรุ่นหลังน่าจะย้อนมองมาที่ยุคเนี้ยของลีเซียนลุงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรคิดว่าผลงานมรดกเด่นเลยนะครับครับอย่างต้องแยกกันอย่างนี้ก่อนนะครับครับขอพูดถึงความหลังพื้นฐานของเขาก่อนเลยครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญทางการศึกษาครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวพ่อเขาเองเนี่ยลีกอนยูก็เป็นนักกฎหมายแม่ก็เป็นนักกฎหมายก่อตั้งบริษัทลีแอนลีเฟิร์มแล้วก็ลูกเนี่ยทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีนะครับอย่างตัวของลีเซนลุงเองเนี่ยก็ไปเรียนถึงฮาร์วาร์ดนะครับจบมาจากแคนเนดีสคูลตัวน้องชายเองนะครับลีเซนหยางเนี่ยก็ไปเรียนที่ Trinity College เหมือนกันที่เคมบริดจ์แล้วก็ไปเรียนที่สแตนฟอร์ดนะครับทางด้านแมเนจเมนต์จบมาน้องสาวเป็นหมอนะครับเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้ให้การศึกษาให้การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในครอบครัวลิซลุงเองพอได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าสิ่งที่เขาต้องทำแล้วก็คิดว่าจากประสบการณ์ที่เขาได้รับมาจากการไปเรียนตะวันตกเนี่ยคือการศึกษาสิงคโปร์ต้องนำที่อื่นเพราะตั้งแต่ยุคก่อตั้งสิงคโปร์จนปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญยุค20ปีเหมือนประสบการณ์ของคุณเบนนะครับเท่าที่จำได้ย้อนไป20ปีก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ในสิงคโปร์นะครับอย่างเช่น NUS ก็ดีหรือ NTU ก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายที่ยอมรับนิยมกันขนาดนั้นแต่ใช้เวลาแค่20ปีครับปัจจุบันเนี่ยคนทั่วโลกถ้าพูดถึงการไปเรียนที่สิงคโปร์ที่ NUS ที่ NTU ใครก็อยากไปเพราะว่าเป็น2ใน20ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกทั้งใน Time Higher Educationแล้วก็ QS World Ranking นะครับอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาบริหารประเทศเนี่ยเน้นการศึกษาแล้วก็พามันไปได้ประสบความสำเร็จนะครับเรื่องที่2เลยเนี่ยผลงานที่เขาสร้างขึ้นมาคือการทำสิงคโปร์ให้อยู่ในสปอตไลท์เหมือนที่พูดไปเบื้องต้นนะครับตอนที่เขาเข้ามารับตำแหน่งเนี่ย GDP ของสิงคโปร์กับปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมา 100% เต็มนะครับสมมติว่า20ปีที่แล้ว GDP ต่อหัวเท่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันขึ้นมาเป็น2ดับเบิลนะครับมันก็เป็นมรดกที่เขาได้สร้างไว้นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยเท่าที่ไปมาแม้ว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในพวกเนื้อหาพวกนี้นะครับอย่างเช่นผมไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจำได้เลยว่าจะไปเที่ยวทั่วๆเนี่ยคุณเบนน่าจะรู้แหละว่าเราต้องซื้อพวกบัตรเหมาจ่ายถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะมันจะสะดวกประมาณ40เหรียญนะครับแล้วก็ใช้ขึ้นรถเมล์รถไฟรถอะไรก็ได้ที่เราสามารถเดินทางไปทั่วสิงคโปร์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไอกระบวนการนั้นไม่ต้องแล้วเพราะว่ามีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยเราก็สามารถขึ้นอะไรก็ได้แล้วก็ราคาถูกลงด้วยอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงถึงมันจะเล็กน้อยแต่มันส่งผลกระทบต่อที่ส่งผลกระทบในแง่ที่ดีนะครับกับคนจำนวนมากอันนี้ก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาทำได้ดีการศึกษาการพัฒนาสิงคโปร์ให้อยู่ในสปอตไลท์ตลอดเนี่ยเขาทำมาได้ดีแล้วผมคิดว่าเขาเข้าใจบริบทโลกอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องไปทางไหนนะครับครับครับก็เห็นว่าคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราลองเทียบอย่างนี้นะคือยุคลีกอนยูเนี่ยเป็นยุคที่สร้างเนาะเป็นยุคที่เพิ่งจะก่อร่างสร้างตัวนะครับ
โอเคก็ต่อมาที่ยุคโกจกตงก็มาสานต่อแล้วก็ในยุคลีเซียนลุงเนี่ยก็เรียกว่าก็มาสานต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้อําเภอมันยั่งยืนแล้วก็มันเจริญขึ้นไปอีกในหลายๆแง่นะครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณชยานเน้นก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะจริงๆก็จริงๆถ้าจะให้ไล่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่หมดเนาะ20ปีก็เรียกว่าอาจจะทำอะไรมาเยอะมากพอสมควรนะครับอันนี้กลับไปมองที่มุมมองคนสิงคโปร์ครับคุณชยาแล้วคนสิงคโปร์เนี่ยเขาคิดกับลีเซียนลุงเนี่ยเขามองยังไงอันนี้จากที่ได้คุยนะครับกับคนสิงคโปร์หลายๆคนเพราะไปบ่อยก็จะได้เจอคนหลากหลายรูปแบบขอแยกเป็นอย่างนี้นะกันนะครับมันจะมี 1.1 1.2 แล้วก็2นะครับ 1.1 คืออะไร 1.1 คือเชื่อมั่นในคนที่มาจากตระกูลลีในการนำพาประเทศนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อซึ่งก็จะเป็นคนที่เจเนเรชันที่มีอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อกังขาอะไรต่อการบริหารประเทศของคนตระกูลนี้นะครับมีความเชื่อมั่นอันนี้ก็คือคนกลุ่มที่ 1.1 นะครับ 1.2 ก็คือมันไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้นะครับแล้วเขาก็คิดว่าถึงจะเลือกคนอื่นอย่างไรก็แพ้อยู่ดีก็เลือกคนที่มันชนะรู้ผลตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งดีกว่าว่าเราเลือกคนกลุ่มนี้ไปเถอะครับครับก็จะเป็นคนที่เจเนเรชันอายุน้อยลงมาหน่อยนึงนะครับเท่าส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ว่าได้เพราะว่าเขาเริ่มมีคำถามถึงสิทธิเสรีภาพนะครับในการกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองนะครับหรือการแสดงออกทางสื่อนะครับหรือเรื่องของสื่อก็ตามเนี่ยมันเขาเริ่ม question เริ่มตั้งคำถามว่าเสรีภาพอิสระของสื่อเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะประท้วงแค่คนเดียวก็ถูกจับในสิงคโปร์มันก็ยังเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มตั้งคำถามแล้วอย่าลืมนะครับกงล้อของการเวลามันหมุนไปเรื่อยๆแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆคนที่ไม่ได้อินกับยุคของการก่อตั้งประเทศเพราะว่าเขาเกิดมาเขาเจอสิ่งอำนวยความสะดวกเจอความเจริญของประเทศมันเป็นแบบนี้แล้วแต่ทีนี้เรื่องที่เขาเรียกร้องหาคือสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขาจะได้เมื่อไหร่มันก็จะแบ่งกันเป็น 1.1 1.2 แล้วก็คนกลุ่มที่2ครับ3กลุ่มแล้วคนกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะมีคำถามอีกว่าโอเคเรารับได้แหละว่าชื่นชมในการนำพาประเทศมาถึงจุดที่เจริญณปัจจุบันนะครับประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่1ในประเทศที่เจริญที่สุดในเอเชียนะครับหรือในโลกโดยก็ว่าได้นะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาแต่ว่าบอกความเจริญเนี่ย GDP ที่โตขึ้นเศรษฐกิจที่โตขึ้นคนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างรายได้เขาไม่ได้เยอะนะครับแน่นอนว่าเศรษฐกิจมันโตอ่ะแต่ทุกอย่างก็แพงตามขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารคนพวกนี้เขาก็ question นะครับว่าทุกอย่างแพงขึ้นเศรษฐกิจโตจริงทุกอย่างแล้วทุกอย่างแพงขึ้นอ่ะแล้วแก้ปัญหาให้ฉันมีชีวิตที่ดีอยู่ยังไงในเมื่อรายได้ของฉันน่ะมันยังน้อยอยู่ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตในประเทศนี้นะครับสิ่งที่เกิดคำถามขึ้นมามากขึ้นทุกวันในสิงคโปร์แต่ถ้าเราไปอ่านดูตามสื่ออะไรเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นเซนซิทีฟอยู่พอสมควรคือจะต้องเล่าแบ็คกราวด์ของสังคมการเมืองสิงคโปร์แบบนี้ก่อนนะครับว่าคือสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยไม่ได้เปิดกว้างเท่าไหร่นักนะครับมันมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ก็เล่าเสริมจากคุณชยาให้เพื่อให้คนเข้าใจในแบ็คกราวด์ของประเทศนะครับทีนี้มาต่อนะครับคืออย่างที่คุณชยาบอกว่าโอเคมันมีคนคิดก็หลากหลายแหละโอเคจำนวนมากอาจจะชอบจำนวนหนึ่งก็อาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับทีนี้โอเคในด้านดีของลิเซนลุงเนี่ยเราพูดไปเยอะแหละนะครับเราชมเขาไปเยอะมากแหละเรามาดูในด้านที่มันอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับมันมีไหมคนลีเซียนลุงเนี่ยนะครับคือโอเคภาพลักษณ์เขาดูดีดูอะไรดูเก่งดูฉลาดอย่างเงี้ยแต่มีไหมเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเสียหายหรือว่าเป็นเรื่องฉาวเนี่ยเขาเคยมีไหมครับก็ตั้งแต่รับตําแหน่งใช่ไหมครับเริ่มรับตําแหน่งเลยเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนผู้นํารุ่นที่สองก็จกตรงเนี่ยก็คือพยายามจะรักษาเป็นผู้นําที่ขาวสะอาดใช่ไหมครับลีเซียนลุงก็รับตรงนี้มาว่าฉันจะเป็นผู้นําที่ขาวสะอาดแต่พอเข้ารับตําแหน่งปุ๊บสิ่งแรกที่ทําคือขึ้นเงินเดือนให้คณะรัฐมนตรีอย่างแรกเลยแล้วนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นี่คือนายกรัฐมนตรีผู้นำที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดในโลกนะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์นะครับก็เกือบ60
60-70 ล้านบาทใช่ไหมครับก็เป็นเนี่ยได้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วแล้วก็มาจากคนตระกูลร่ำรวยเนี่ยมาถึงปุ๊บยังเซ็นอีกว่าขึ้นเงินเดือนให้คณะรัฐมนตรีอันนั้นก็เรื่องแรกแล้วที่เป็นข้อกังขาว่ารวยแล้วทำไมยังขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองแล้วคนที่เขาอาสาเข้ามาทำงานการเมืองทำไมถึงจะอยากได้ค่าแรงเพิ่ม อันที่สองแล้วก็คือปัญหาในครอบครัวเหมือนที่ทุกคนรู้กันก็เรื่องบ้านที่ว่าพ่อไปแล้วก็สั่งไว้ว่าบ้านให้ทุบทิ้งซะ อย่าปล่อยให้มันเป็นอย่าทำให้มันเป็นอนุสรณ์สถานให้คนมากราบไหว้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวลีเซนลุงเองเหมือนอยากจะเก็บบ้านไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วที่ผ่านมาที่มีข่าวเรื่องของสมาชิกคนในพรรคครับก็คือพรรค PAP เนี่ยหรือตัวลีเซนลุงเองนะครับเขาพยายามสร้างความขาวสะอาดว่าฉันเป็นผู้นำที่ขาวสะอาดนะครับแต่มันก็มีเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับทั้งตัวประธานรัฐสภาแล้วก็มีเรื่องคนในพรรคที่เป็นผู้หญิงที่มีคดีชู้สาวนะครับมันก็ทำลดความเชื่อมั่นจากประชาชนไปพอสมควรนะครับเมื่อมีข่าวอย่างนี้ออกมาแต่ตัวเขาเองเนี่ยพอมีข่าวมาเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะ take action ไวมากเพราะว่าเขาจะสื่อสารกับประชาชนโดยตรงในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับเขาจะใช้เดียเซนลุงกับภรรยาเองเนี่ยใช้ทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง TikTok นะครับแล้วก็มี X มีทุกอย่างนะครับอะไรก็ตามที่เขาสามารถสื่อสารกับประชาชนได้เนี่ยเขาใช้หมดทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียที่มีทุกแพลตฟอร์มครับคือเรียกว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออะไรขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่มาเคลียร์โดยตรงใช่ครับนะครับเป็นคนที่มาอธิบายกับประชาชนเองโดยตรงใช่ครับแม้กระทั่งเราสังเกตก็คือช่วงโควิดใช่เขาก็จะออกมาพูดกับประชาชนโดยตรงบ่อยมากตลอดว่าตอนนี้รัฐบาลทำอะไรอยู่แล้วประชาชนคุณจะทำอะไรปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นซึ่งเขาก็แตกต่างจากผู้นำคนอื่นพอสมควรเพราะว่าทุกครั้งที่เขาพูดเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีสคริปต์ใช่ใช่ทุกอย่างมาจากว่าเขาอยากพูดอะไรสื่อสารอะไรโดยตรงกับประชาชนถ้าเราไปมองเห็นไปดูผู้นำประเทศอื่นส่วนใหญ่จะมีสคริปต์นะครับแต่ว่าลีเซนลุงเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสคริปต์นะครับทุกอย่างคือเขาอยากสื่อสารเหมือนอยากให้ประชาชนรู้ว่าฉันสื่อสารจากใจจากความรู้สึกของฉันนะครับที่ทำกับพวกเธอครับทีนี้มาคุยเรื่องหลังจากนี้บ้างนะครับอนาคตเนี่ยคือในวันที่15นะครับหรือถ้าเกิดนับวันที่ออกอากาศก็คือคืนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำนะฮะก็ผู้นำคนใหม่ที่จะรับช่วงต่อก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนะครับขณะที่คุณลิเซนลุงเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีเดียวนะครับก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ในฐานะซีเนียร์มิสเตอร์หรือว่ารัฐมนตรีอาวุโสนะครับคุณชยาแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นล่ะถ้าเกิดสมมติว่าลิเซนลุงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นจะมีตระกูลลีคนไหนเข้ามาสานต่ออีกไหมมีคนเคยคุยกันนะครับก็เคยได้คุยกับบางคนครับนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตระกูลลีจะทิ้ง PAP หรือการเมืองไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆอย่างนะครับทีนี้คนตระกูลลีปัจจุบันเนี่ยลิเซนลุงเนี่ยมีลูก4คนใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นทายาททางการเมืองเนี่ยคนก็พยายามเดานะครับเขามีลูก4คนลูกสาวคนโตลูกต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าเขาแต่งงาน2ครั้งนะครับเขาแต่งงานครั้งแรกเนี่ยกับเป็นนักฟิสิกส์นะครับเกิดที่มาเลย์นะครับก็ชื่อถ้าจำไม่ผิดด็อกเตอร์วองอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะครับนะครับเขาแต่งงานเสร็จแต่ภรรยาพอคลอดลูกคนที่สองได้ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็คือหัวใจวายนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับในปี1978แล้วเขาแต่งงานครั้งที่สองก็คือ1985กับมาดามโฮชิงคนปัจจุบันนะครับทีนี้พอมีลูก4คนลูก4คนเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่า low profile ทั้งหมดแทบจะไม่ได้ค่อยได้ข่าวอะไรจากลูกทั้ง4คนของลีเซนลุงเลยอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อตกลงกันในครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกระแสโซเชียลมีเดียนะครับมันทำให้เกิดดราม่าง่ายมากนะครับเขาก็น่าจะตกลงกันว่าทำตัวโลโปรไฟล์ดีที่สุดแต่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเป็นไปได้ว่าลูกคนที่สองก็คือลูกชายคนโตนะครับเพราะลูกสาวเป็นคนโตสุดลูกชายก็คือลูกชายคนโตก็คือลูกคนที่สองนะครับน่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเข้าสู่การเมืองนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แค่นั้นเองเพราะ
จะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าลูกชายคนที่2เนี่ยหรือลูกคนที่2หรือลูกชายคนโตเนี่ยเขาเป็นคนเป็นโรคคนเผือกอะครับอ๋อครับอืมๆเอาไปเอาไปไม่มีโรคประจำตัวอยู่เป็นคนเผือกน่าจะเข้าใจกันนะครับเป็นที่มีผิวขาวมีผมขาว อะไรเงี้ยอันนี้คือลูกชายคนโตนะครับที่คนเขาเล่าเสียงเล่าอ้างว่าอาจจะเป็นลูกชายคนนี้ที่จะเข้าสู่การเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกชายคนที่2ก็คือลูกคนที่3ครับเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจการสาธารณะหรือการเมืองเนี่ยมากกว่าลูกคนอื่นหมายถึงว่าเท่าที่เห็นได้นะครับมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจำนวนมากนะครับแต่หมายถึงว่าในสื่อเพราะว่าลูกชายเขาคนที่3เนี่ยเป็นคนทำแอปพลิเคชันระบบคอมพิวเตอร์ทำการบริหารราชการโดยใช้พวกแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นผลงานของลูกชายคนที่3อันนี้เท่าที่เห็นมากที่สุดตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งลูกคนไหนเพราะว่าทุกคนเนี่ย low profile หมดนะครับแต่ลูกเขาทุกคนเนี่ยก็คือเรียนเก่งฉลาดอย่างลูกสาวคนโตรู้สึกว่าจะเป็นหมอลูกคนที่2ก็เรียนที่ NUS นะครับส่วนลูกที่มีกับมาดามโฮชิงเนี่ยเรียน MIT ทั้งคู่เก่งทั้งตระกูลเนาะแบบแล้วเรียนทางด้านคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่เป็นตัวเลขเกือบทุกคนนะครับถือว่าครอบครัวเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากมากที่สุดน่าจะมากที่สุดเพราะทุกคนเรียนดีนะฮะถ้าถามว่าใครเป็นทายาทสืบต่อเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าโลโปรไฟล์มากนะครับเหมือนเป็นการตกลงกันในครอบครัวว่าทำตัวโลโปรไฟล์ดีที่สุดครับจริงๆจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเป็นใครนะครับใช่ครับคืออย่างถ้าดูบทสัมภาษณ์ล่าสุดของรีเซนลุงเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าไม่มีลูกคนไหนสนใจเรื่องการเมืองเขาพูดอย่างนี้แต่อนาคตเราไม่รู้ครับวันนึงอาจจะมีความจำเป็นเข้ามาสักคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้มันจริงๆมันก็จะต่างกับยุคของตอนที่เปลี่ยนผ่านจากลีกวนยูไปที่โกจกตงครับคนที่1ไปคนที่2อ่ะเนาะคือตอนนั้นเนี่ยโอเคโกจกตงไม่ใช่คนตระกูลลีก็จริงแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลีเซียนลุงก็เข้ามาเล่นการเมืองแล้วอยู่ในช่วงเทรนนิ่งใช่เข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งใครๆก็มองออกแต่ว่าโอ้วันนึงคนเนี้ยมาชัวร์นะครับแต่ว่าในวันเนี้ยการเปลี่ยนผ่านจากคนที่3ไปคนที่4เนี่ยจากลีเซียนลุงไปโรนฟองเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าจะมีลูกหลานตระกูลลีคนไหนที่จะเข้ามารับช่วงต่อยังไม่เห็นวี่แววในตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นโมเดลครับนะครับอย่างเช่นลีตัวลีเซียนลุงเนี่ยผ่านการเทรนอะไรมาบ้างรับราชการแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยมาเป็นรัฐมนตรีคลังรองนายกจนมาข้างแล้วตำแหน่งเส้นทางของลอเรนซ์มองก็ไม่ต่างกันใช่เริ่มต้นจากการรับราชการก่อนนะครับแล้วก็ได้ทุนของรัฐบาลไปเรียนที่มิชิแกนไปเรียนที่วิสคอนซินแล้วก็ไปเรียนที่เคนเนดีสคูลเหมือนกับลีเซียนลุงจบมาจากที่เดียวกันแล้วก็เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้านับปีเนี่ยลอเรนซ์วองจะอายุ52นะครับลีเซียนลุงอ๋อเป็นตอนอยู่เท่ากันใช่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 ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วก็คือ2004เนี่ยลีเซียนลุง52แล้วเส้นทางมันคล้ายกันมากนะครับแต่ลอเรนซ์วองเนี่ยได้มีโอกาสที่เป็นเลขาให้ลีเซียนลุงด้วยได้ทำงานใกล้ชิดจนกระทั่งพัฒนาตามเส้นทางมาจนได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถามว่าเส้นทางคล้ายกันไหมคล้ายกันมากจนมันเป็นเหมือนโมเดลว่าคนที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปต้องมาทางนี้แต่เรายังไม่เห็นลูกของลีเซียนลุงเดินเส้นทางนี้แม้แต่คนเดียวนะครับจริงๆในแวดวงการเมืองสิงคโปร์คุณยาจริงๆมีตระกูลลีอยู่คนนึงที่เล่นการเมืองอยู่คือลีเซียนหยางน้องชายของลีเซียนลุงนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเขาไม่ได้อยู่พรรค PAP เนาะก็คือไปอยู่พรรคฝ่ายค้านเพราะว่าคือตัวของน้องชายของลีเซียนลุงเนี่ยคุณลีเซียนหยางเนี่ยมีประเด็นกับลีเซียนลุงกันอยู่ก็อย่างเรื่องบ้านนี่แหละที่คุณชยาเล่าก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าลีเซียนคุณลีเซียนหยางเนี่ยก็จะมีความเห็นอีกอย่างนึงว่าควรจะทุบบ้านใช่ครับนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตระกูลลีซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นดราม่าภายในนะครับแต่ว่าคนนอกก็รู้กันเยอะนะเรื่องนี้นะครับอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอนาคต PAP เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีตระกูลลีมาสานต่อเนี่ยคุณชยาคิดว่ามันจะมีผลยังไงไหมครับผมคิดว่าตระกูลลีครับเขาสร้างโมเดลหรือแบบแผนที่ดีไว้ให้ PAP แล้วตั้งแต่ว่า
การจะเลือกใครขึ้นมาทำงานให้มาเป็นผู้นำทั้งของพรรคและก็ของรัฐบาลเราก็จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ลีกวนยูมาเนี่ยเขาเลือกแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราเห็นมาผ่านมาถึงโกจกตงหรือลีเซียนลุงเนี่ยเขาก็เลือกคนที่มีความสามารถสูงแล้วก็เราจะเห็นด้วยประจักษ์ผลงานอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศของยุคของลีเซียนลุงนะครับเป็นหมอนะครับวิเวียนบาลากริสนันเนี่ยแต่ว่ามีบทบาทที่โดดเด่นมากในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับเป็นผู้นำเจรจากลางในหลายๆเหตุการณ์นะครับอย่างเงี้ยผมว่าโมเดลที่เขาสร้างไว้ให้ PAP เนี่ยต่อให้ไม่มีตระกูลลีแล้วเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ตระกูลลีจะทิ้งไว้นะครับว่าผู้นำรุ่นต่อไปเนี่ยหรือระบบมันต้องใช้ระบบที่ตระกูลลีเนี่ยได้สร้างเอาไว้นะครับซึ่งความเป็นตระกูลลีเนี่ยคงอีกนานกว่าจะหายไปจาก PAP นะครับถึงแม้ไม่มีตระกูลลีอยู่แล้วแต่คนสิงคโปร์หลายคนบอกเป็นไปไม่ได้คือวันหนึ่งจะต้องมีอยู่ดีเท่าที่ได้คุยนะครับจากคนสิงคโปร์หลายๆคนเนี่ยเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้ครับเขาเชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะจะว่าไปบางคนก็จะมองว่า PAP เนี่ยจริงๆเทียบเป็นธุรกิจเนาะก็คือธุรกิจของตระกูลลีใช่ครับว่าอย่างนั้นคือเป็นไปได้ไหมที่วันหนึ่งเขาจะปล่อยให้คนนอกมาดูเต็มตัวใช่เพราะมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของผลประโยชน์อะไรใช่ไหมครับที่มันต้องใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆใช่ครับคนสิงคโปร์หลายคนก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับครับแต่เอาเป็นว่าอนาคตไม่มีใครรู้นะครับมันก็ไปเป็นไปได้หมดเนาะนะครับเอาเป็นว่าก็ต้องจับตามองการเมืองสิงคโปร์กันต่อไปหลังจากที่จะหมดยุคของลีเซียนลุงนะครับก็ไปติดตามนะฮะว่าการเมืองสิงคโปร์ในยุคลอเรนซ์หวงเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรสำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะชวนคุณชยามาร่วมพูดคุยกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับยินดีครับครับสำหรับวันนี้ก็พอสมควรนะครับก็รายการอาเซียนบ่มีไกด์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชยาด้วยที่มาร่วมจัดรายการกับเรานะครับแล้ววันนี้อาเซียนบ่มีไกด์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ